สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาไกด์วิธีการผ่านฮอคอยมูชินกับสายอาชีพซับมอนเนอร์นะครับผมก็อธิบายเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับว่าฮอคอยมูชินเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับฮอคอยมูชินการที่จะมาที่นี่ได้จะต้องผ่านภารกิจสีเหลืองนะครับจนหมดแล้วก็จะมีภารกิจสีฟ้าโผล่ขึ้นมาซึ่งพอเราทำไปภารกิจตรงนั้นผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะชักนำเรามาที่ฮอคอยมูชินครับและที่ฮอคอยมูชินก็จะมีเพจนะครับเพจหอคอยนิรันดร์นะครับซึ่งก็ถือว่าดีสุดในแพทนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีคู่แข่งอีกเพจนึงก็คือหอคอยเฮ้ยโซชิลท่าเรือเงาเลือดนะครับโดยสแตทที่บวกเพิ่มให้เนี่ยเท่ากันเลยนะครับโซชิลท่าเรือเงาเลือดจะเป็นความสามารถถ้าใส่ครบเซตเนี่ยจะเป็นเจาะเกาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเน้นเป็นคริติคอลเนี่ยหอคอยนิรันดร์ก็จะดีสุดนะครับเพราะว่าทุกชิ้นของหอคอยนิรันดร์จะมีโอกาสเปิดเจอคริติคอลนะครับในขณะที่หอคอยเฮ้ยพูดผิดอีกแล้วท่าเรือเงาเลือดนะครับจะไม่มีการเปิดเจอคิดคอนในบางเพจนะครับโอเคนะครับผมทีนี้หอคอยมูชินเนี่ยก็ได้ชื่อว่ายากมากๆนะครับบางคนมาก็บอกว่าเอ้ยไม่ผ่านเลยยากมากกว่าจะผ่านได้หรือแบบบางทีก็แบบว่าติดที่ชั้นนู้นชั้นนี้นะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาเอาซัมมอนเนอร์มาพาลงกันครับแล้วก็จะมีไกด์เล็กๆน้อยๆในการผ่านหอคอยมูชินมาฝากกันครับโดยสกิลที่ผมจะใช้นะครับแน่นอนครับธาตุลมเหมือนเดิมครับผมเป็นสายธาตุลมนะครับส่วนสกิลที่จะใช้หลักๆก็คือเราจะเน้นสกิลโปรยละอองครับโดยการปรับเป็นเสริมแกร่งเดี่ยวนะครับผมการสตันหรือล้มศัตรูไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าหอคอยมูชินเนี่ยเป็นเรียกว่ามอนสเตอร์หรือบอสที่เราต้องเจอเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งคือจะมาทีละตัวทีละตัวนะครับเพราะงั้นต้องปรับสกิลให้ดีจะน็อกก็คือน็อก2สกิลแล้วก็ล้ม1สกิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแทรกล่างนะครับตัดข้อเท้าแล้วก็มีสกิลล้มนะครับน็อกดาวน์ประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าแบบว่าจะปรับเพิ่มดาเมจไปก็ได้แต่ว่าสกิลยิงพึ่งเนี่ยต้องปรับเป็นยิงนะครับอันนี้ปรับเป็นยิงเพื่อเอามาคอมโบคู่กันนะครับส่วนสกิลต่อมานะครับที่สำคัญเลยพยัคฆ์หมอบครับอันนี้ปรับเป็นยั่วยุนะครับพยัคฆ์หมอบยั่วยุฮิลครับฮิลอันนี้ฮัตช่าฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับมิดแท้ก็ฟื้นฟูพลังชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ดุพอสมควรเลือดหายเป็นน้ำแน่นอนครับแล้วก็ประมาณนี้แบบนี้นะครับสกิลที่เหลือโอเคครับส่วนไอเทมครับเรื่องของไอเทมนะฮะก็จริงๆแล้วการมาหอคอยมูชินเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเลเวล45ปุ๊บมาเลยแล้วก็จะลงเลยการที่จะผ่านได้แบบแห้งๆยากมากครับเรื่องของอาวุธคือไม่ต้องเจาะรูแบบอลังการเวอร์วัง6ชิ้นขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาเล่นเนี่ยอาวุธของผมมีแค่2รูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใส่เป็นแค่3เหลี่ยมที่ว่ามาเล่นครั้งแรกๆแล้วก็เริ่มผ่านนะครับส่วนไอเทมอื่นๆนะครับก็พยายามผมแนะนำว่าลองไปหาตี้เกาะตี้ไปดันมิกุแล้วก็เปิดเอาเพจมิกุให้ได้ครบก่อนก็ดีนะครับเพจโซชิลท่าเรือเงาเลือดเอ้ยไม่ใช่ท่าเรือเงาเลือดกลุ่มทมินนั่นแหละผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นเพจมิกุนะครับผมก็หาเพจมิกุมาใส่อย่างน้อยๆก็ให้มันสัก 5-6 อันก่อนก็ได้ให้เลือดมันเยอะขึ้นนะครับถ้าเลือดแบบหมื่นกลางๆมาไม่ผ่านแน่นอนนะครับบอสตบที 6-7,000 อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคเราเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่มาแล้วเข้าไม่ได้นะครับก็คือต้องมาทำเควสสีฟ้าแล้วก็เดินส่งเควสอยู่ที่หอคอยมูชินกันนิดนึงนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกเข้ามาที่หอคอยมูชินได้เริ่มที่ชั้น1เลยนะครับหอคอยมูชินถามว่าจำเป็นต้องลงไหมจำเป็นครับเพราะว่าในแต่ละวันจะมีเควสรายวันซึ่งรายวันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือรายวันมิกุยิปฟี่ปู่ยิปฟี่แล้วก็หอคอยมูชินนะครับซึ่งควรจะมาทำทุกวันเพราะว่าของรางวัลเงินค่าตอบแทนก็โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในชั้นแรกของหอคอยมูชินนะครับก็จะมีธงของแต่ละสายอาชีพปักอยู่รอบๆซึ่งเราจะต้องเดินมาเลือกคู่แข่งนะครับเอาอาชีพไหนก็ได้ที่เราถูกใจนะครับผมก็เลือกไปเลยนะฮะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแอสซัสซินนะครับไปมาไปยืนตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราจะตืบกันนะครับหลักๆนะครับคือสกิลพยัคฆ์หมอบนะครับนี่ก็คือว่าสำคัญมากๆสกิลนี้เนี่ยยั่วยุศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับ8วินาทีหมายความว่าพอกดปุ๊บเราก็จะตีฟรีได้เลยฮะแล้วเราจะเปิดด้วยสกิลนี้ฮะบุพาสวรรค์คำสาบบุพาโอ้โหผมลิ้นพันไปหมดแล้วขออภัยนะครับคำสาบบุพานะครับสกิลนี้นะครับเปิดด้วยคำสาบบุพาแล้วก็ตามด้วยสกิลโปรยละอองนะครับอ่ะแมวหมอบก่อนเลยเปิดปุ๊บนะ
ะครับแบบนี้ครับตามสเต็ปครับแล้วก็รัวยิงครับป้า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 ขยับไม่ได้ครับล็อกเอาไว้เราลากตามครับแทรกล่างครับล้มครับตืบเรียบร้อยครับ1ตัวเอาละต่อมาก็เอาชิมก็ได้เดทอยก็ได้มาจัดไปฟึบมาเลยคำสาปบุผาเป็นสกิลที่สำคัญมากๆนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยคูลดาวน์18วินาทีมันสามารถเปิดใช้เป็นสกิลเปิดได้เลยนะครับโดยมันจะขึ้นเป็นตัว F ให้เรากดนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีให้เรากดออกมาเป็นสกิลเปิดได้มันจะไม่ขึ้นอยู่ในแท็บนะครับโอเคกดแท็บก่อนนะครับให้แม่เข้าไปโจมตีมอแมวปุ๊บคำสาปมาโปรยบุผาผมกดชิดโอย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 ควรมันเรียบร้อยครับชั้นที่1ผ่านไปฮอคอนบูชิในแพทนี้มีอยู่ทั้งหมด7ชั้นนะครับชั้นที่หลายๆคนติดกันบ่อยก็คือจะเป็นชั้นที่6กับชั้นที่7นะครับชั้นที่6เนี่ยจะเป็นบอสใหญ่ซึ่งก็ถือว่ายากพอสมควรนะฮะชั้นที่7เนี่ยต้องใช้ทักษะเยอะเลยแล้วฮะเพราะว่าชั้นที่7นี่ไม่ต่างอะไรกับการ PVP กับคนเก่งๆเลยจะผ่านหอคอยมูชินได้ต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้สกิลอย่างถ่อมแท้แล้วมันฝึกฝนไปเรื่อยนะครับยิ่งลงยิ่งเก่งครับมาในชั้นนี้ครับก็เป็นบอสกระจับกระแจ๊กนะครับธรรมดาธรรมดาซึ่งก็ลักษณะในการเปิดสกิลเหมือนกันครับก็คือเปิดแมวเข้าไปนะครับหมอบครับจากนั้นโปรยซ้ำครับคำสาปบุผาใส่ไปแล้วครับแล้วก็ยิงรัวฮะสังเกตว่าแต้มสกิลของผมเนี่ยจะยิงรัวได้โดยที่ไม่เสียอะไรเลยนะครับยืนห่างจากบอสบอสจะกระโดดใส่นะครับระวังด้วยพยายามอยู่ประชิดแต่ก็ให้อยู่ในระยะที่เราหลบได้นะครับคำสาปบุผามาปุ๊บยิงรัวต่อครับไอ้ยาโอ้ยกระตกค้างนิดนึงแม่ล่วงไปเหล็กนาเรียวที่นี่ดรอปดีดรอปดีไปต่อครับชั้นที่2ผ่านไปเย้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 ประตูสิเฮ้ประตูสังเกตดาเมจที่ทำได้นะครับผมเลื่อนให้ดูดีกว่าดาเมจที่ทำได้นี่สูงมากนะครับใครบอกสายชีพซัมมอนเนอร์ตีเบาโอ้เบาก็จริงแต่ความทีกับความต่อเนื่องนี่ต้องบอกเลยรัวไหลเป็นน้ำชั้นที่3ครับอันนี้ถือว่าเป็นชั้นเจ้าปัญหาของผมเลยนะฮะและใครหลายๆคนนะครับผมผมยืนแนะนำอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับในชั้นที่3เนี่ยเสื้อสีแดงจะเป็นบอสนะครับซึ่งพอบอสตาย1ตัวก็จะมีบอสตัวใหม่เข้ามาแทนตัวที่ยืนอยู่รอบๆนะครับมันจะไม่เข้ามายุ่งนะครับตัวอื่นจะไม่เข้ามายุ่งนอกจากเราจะไปใกล้ๆนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เราเก็บตัวที่เป็นปืนก่อนนะครับเห็นไหมว่าตัวตรงกลางเข้ามาแล้วไอ้กลุ่มอื่นก็จะไม่ยุ่งนะครับผมจะตีตัวระยะไปจะเห็นระยะไกลก่อนนะฮะอย่าพยายามล่าไปโดนกองอื่นนะครับเอาทีละกอง2กองก็ได้ฮะอ้าวชิปหายโดนกองอื่นครับนั่นแหละยังอยู่ในจุดที่เราควบคุมได้นะโอเคฮะพอบอสตายปุ๊บลูกน้องบางส่วนก็จะหายไปนะครับผมตีตัวปืนตัวนี้ก่อนนะฮะยิวครับโอเคครับสังเกตนะฮะว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับจะไม่เข้ามาก่อกวนเราถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะครับบอสชุดใหม่มานะครับผมก็คือผมจะล่อบอสชุดใหม่พร้อมๆกับมอนสเตอร์รอบๆนะฮะหรือโฟกัสที่บอสนะครับแล้วเอาบอสให้ตายตัวนึงก่อนแล้วค่อยไปจัดการมอนสเตอร์รอบๆลูกน้องจะหายไปทันทีครับแล้วเราก็ใช้เวลานี้ระหว่างที่บอสตัวอื่นกำลังมาจัดการเจ้า3ตัวนี้ให้เรียบร้อยครับโอเคครับเวลายังเหลือครับเราสามารถเก็บได้อีก1กองนะครับจัดไปมาแล้วฮะเป็นกังฟูตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวปืนนะฮะอ้าวผมดันยิงไปโดนตัวข้างหลังฮะโอเคครับเก็บบอสก่อนฮะให้ตัวปืนมันหายไปครับแล้วเราก็มาเก็บไปตัวยิงนะครับไล่ลำดับความสำคัญให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ตีเลยเนี่ยมันก็ได้ครับคือปล่อยลูกน้องรอบๆไว้ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าบอสตัวสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะโถมมาทั้งหมดในเวฟสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะหนักมากและตัวที่มันยิงเราเนี่ยเราไม่รอดแน่นอนนะครับพอมาบอสตัวสุดท้ายก็ชิวๆเลยฮะเห็นไหมฮะว่ามาแค่ตัวเดียวลูกน้องก็ไม่มีใครมาป่วนเราก็จะสบายๆในการผ่านด่านในชั้นนี้นะฮะชั้นที่3ป้าป้าเรียบร้อยก็ลักษณะเทคนิคการเล่นนะครับคือมันอาจจะใช้ได้แค่สายอาชีพซัมมอนเนอร์นะครับแต่ว่าในอาชีพอื่นนะครับผมก็คือคล้ายๆกันก็คือใช้ลักษณะแบบที่ผมบอกก็คือว่าพยายามกำจัดมอนรอบๆไปพร้อมๆกับการกำจัดบอสเป็นเวฟๆไปนะครับทยอยเก็บสายอาชีพที่มันตีใกล้อะไรแบบนี้นะครับก็จะลำบากสักนิดนึงนะครับผมเอาล่ะชั้นต่อไปเป็นชั้นที่4นะครับต๊อบแท๊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 บชั้นที่4เป็นชั้นที่4เป็นด่านตรวจยัดยานะครับด่านตรวจผีในชั้นนี้นะครับก็คือให้เราเข้ามาซื้อยา1เม็ดนะครับยัดเลยนะครับอยากจะได้คนไหนก็ยัดเลยในที่นี้ผมไม่ซีเรียสอะไรมากยัดอาชีพไหนก็ได้นะครับซึ่งอาชีพตรงที่เรายัดเนี่ยคนที่เรายัดก็จะมาช่วยเราในการปราบบอสตัวนี้นะครับบอสตัวนี้ชอบโดดไปโดดมาฮะผมเปิดเลยแล้วกันสกิลทักษะการเปิดเหมือนเดิมครับเราจะเบิร์ดดาเมจรัวๆครับผมดาเมจขึ้น 10,000 ต่อวินะฮะคำสาบมาครับคำสาบผู้ฟ้าป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 ้าโอ้ลูกน้องมาฮะพยายามไม่ต้องไปสนใจมันฮะโฟกัสแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวฮะเดี๋ยวมันก็ล่วงแล้วครับเรียบร้อยครับในชั้นที่4นะครับชั้นที่4จะเป็นชั้นที่บอสจะเริ่มดรอปโซชิลนะครับบางคนบอกว่าหาโซชิลต้นๆไม่เจอเพราะว่าไปซื้อไอตัวใบข้ามไปชั้นที่5นะครับมันก็เลยไม่มาถึงบอสชั้นที่4ก็เลยอดตีบอสไปเลยนะแต่ถ้าคุณจะมาหาเพจหาของผมแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากชั้นที่1ซึ่งชั้นที่1 2 3มันค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องเสียเงิน1โกข้ามมาชั้นที่5ฮะเพราะว่าตีชั้นที่4ได้สุ่มเพจได้ลุ้นเพจด้วยนะครับชั้นที่5ครับอันนี้ต้องขออภัยสำหรับข้อมูลในชั้นนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่รู้จริงๆครับว่าไอ้ลูกแก้ว4อันที่มันวางอยู่4มุมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรครับเพราะว่าทักษะเวลาที่ผมมาลุยกับดันบอสตัวนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการเอาแมวล่อแล้วก็ลวงกระหน่ำไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ฮะเข้ามามอบปึ๊บสเต็ปเดิมครับแล้วก็ป้า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 ไม่ต้องกลัวว่าแมวจะตายครับแมวจะติดคอฮะป้า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 เอาหมอบต่อครับหมอบต่อหมอบต่อป้า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 คำสาบมาแล้วรอแป๊บนะฮะผมรอให้สกิลคูลดาวน์โปรยมาพร้อมๆกันฮะโปรยมาคำสาบมาหมอบครับแมวพอแมวหมอบปุ๊บแล้วก็รัวแบบนี้ครับรัวไม่ยั้งรัวไม่ยั้งแล้วจังหวะแมวหมอบให้คุ้มฮะโอ้โหตัวมาเจ้ารักครับแทงลากคำสาปมาแล้วเรียบร้อยครับหมดสกิลรอบนี้ก็น่าจะไม่รอดฮะโอเคครับบอสตายไปได้อะไรบ้างเนี่ยได้แหวนเหล็กหน้าริ้วนะครับแล้วก็มีโซเชียลนะครับไปกันต่อในชั้นที่6ครับแหวนคริคอนเจาะเกราะคอนเฟอร์ไฮเพิ่มเติมแต่อันนี้ผมไม่ใช้นะฮะตัวเครื่องประดับที่ว่าค่อนข้างโอเคแล้วคือจะเป็นตัวนี้ฮะสร้อยคอผู้ฝึกยุทธนะครับแล้วก็ในชั้นที่7นะครับบอสเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปชุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูขอมาชั้นที่5ก่อนชุดจะเป็นชุดนี้นะฮะปึ๊บ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 นี่นะครับ2ชุดนี้หมวกกับเสื้อนะครับซึ่งมีโอกาสดรอปจากบอสในชั้นที่7นะครับผมตรงนี้มาถึงก็คือซื้อเหรียญ1เหรียญนะครับในราคา50ซิลเวอร์หมุนตู้ขึ้นมาเพื่อสุ่มหาบอสนะครับแต่ไอช่องเล็กๆนะครับที่เป็นรูปหมูเนี่ยค
ือถ้าเราดวงดีหน่อยก็คือเราจะได้หมูมา1ตัวก็คือเหมือนกับว่าเราจะผ่านด่านนี้ไปฟรีๆแค่เพียงตีหมูปึ๊กนึงแล้วมันก็ตายซึ่งสำหรับผมมองว่ามันเป็นโชคร้ายสำหรับผมนะเพราะว่าการที่เรามาลงตรงนี้ผมมาหาของนะครับมาหาไอเทมแต่ว่าพอเจอหมูก็หมดอารมณ์เลยเพราะว่าเราก็หมดตีบอสก็คือจะไม่ได้เพจไม่ได้ไอเทมขึ้นมานะครับขอให้เป็นบอสแล้วกันจัดไปเอาตัวใหญ่เบิ่มๆชอบนะฮะเลยลักษณะเหมือนเดิมครับเข้าไปแทงคำสาปโปรยยิงรั่วป้าป้าป้าปล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 าไหลเป็นน้ำโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหมอบครับวุ้บทันเกือบไปแล้วอันนี้ค่อนข้างจะลำบากผมสักหน่อยนะฮะโอ้ยโอ้ยต้องหิวฮะแม่อุตส่าห์ว่าจะพยายามไม่หิวนะฮะโอ้เกือบไปโดนมาเลยเพื่อนปึ๊บเอ้าชิปหายสกิลนี้แม่งกันไม่ได้สวยนะครับหมอบก่อนว้าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแม่โอเคนะฮะค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับไปกันต่อฮะถ้าผมว่านะบอสตัวเมื่อกี้เนี้ยน่าจะถือว่ายากสุดในบรรดา4ตัวแล้วล่ะมันจะมีสกิลทั่วแมปนะครับก็คือต้องคำนวณสกิลที่สามารถทำให้บอสล้มมาให้ดีๆนะครับแต่ในที่นี้เมื่อกี้ผมทำให้บอสมันล้มไม่ได้นะครับไปกันต่อชั้นสุดท้ายครับชั้นที่7ในชั้นที่7แล้วก็เจอยอดจอมยุทธ1คนฝีมือของมันนี่ก็พอๆกับการสู้กับ PVP กับคน1คนเลยนะฮะฝีมือดีๆเลยเอาล่ะเปิดเลยมอบดูเข้าไป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 ระวังวงน้ำแข็งนะครับสกิลมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็กระจายเต็มแม็กหมดเลยวู้ยนี่ไงแข็งแล้วไงนี่เลยนี่เลยปัญหาเลยอ่าโอเคโอ้โห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 จัดนั่นหลบไม่พ้นปะโถตัดมันให้ล้มนะฮะโอเคสตาร์ทมันนั่นแหละโปรยครับโปรยตั้มโอเคหลุดได้ครับเรียบร้อยครับมอบไปเล่นกับแมวไปก่อนลูกน้องเรียบร้อยไม่ยากฮะพยายามจับจังหวะสกิลให้ดีนะครับหลบให้เป็นก็ผ่านได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับหอคอยมูชินของรางวัลนะครับก็จะมีอาวุธปลอดภัยนะครับแล้วก็เหล็กนาริวสร้อยคออันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็โซชิลหอคอยนิรันนะครับไม่ดรอปชุดให้ดูแหมน่าเสียดายนะครับก็สำหรับการลุยหอคอยมูชินก็ราวๆนี้นะครับไม่ยากครับในการใช้ซัมมอนเนอร์มาด้วยแล้วแต่ว่าของในการมาลงหอคอยมูชินเนี่ยก็จะต้องสักระดับหนึ่งอ่ะคือแบบว่าเลเวล45มาบัดหมาดแล้วก็แบบว่ามาลงเลยใช้โซชิลเลเวล36โซชิลลิงไฟอาวุธลิงไฟนี่ก็ถือว่าหินเลยแหละนะครับถ้ามาขนาดนั้นของไอเทมระดับนั้นก็หินเลยนะฮะเอาให้แบบว่ามีเพจ45สัก4-5 ชิ้นให้มันพอมีเลือดประทังชีวิตบ้างอะไรแบบนี้มีเครื่องประดับอะไรสักอัน2อันสำหรับดันมิกุเลเวล45ก็ยังพอช่วยบรรเทาความยากลงได้นะครับก็ค่อยๆเล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเริ่มจับจังหวะได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมติดตาม Subscribe Channel เพื่อรับชมคลิปโดต่อไปกันในอนาคตด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ